สวัสดีครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่เมืองโบราณกวางลู่เป็นเมืองโบราณอันซีนนะครับคนทั่วไปยังไม่ค่อยได้ไปเที่ยวสักเท่าไหร่คนทั่วไปเวลาที่ไปมณฑลยูนานก็จะไปคุนหมิงต้าลี่ลี่เจียงแต่ว่าเมืองกวางลู่เนี่ยอยู่ระหว่างคุนหมิงกับต้าลี่เป็นเมืองขนาดเล็กแต่ว่าน่าสนใจก็คือว่ายังมีจวนแม่ทับโบราณซึ่งถึงแม้ว่าตัวอาคารจะอยู่ในสมัยราชวงศ์ชิงตอนปลายแต่ว่ามีประวัติเก่าไปถึงในสมัยราชวงศ์หยวนร่วมสมัยกันกับสุโขทัยเป็นช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ตอนสำคัญที่คนไทยคนลาวแล้วก็ผู้คนอีกหลากหลายเผ่านะครับถอยร่นจากจีนตอนใต้เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภาคกลางปัจจุบันเล่าประวัติศาสตร์ภาพรวมก่อนแล้วกันคือมณฑลยูนานเนี่ยถ้าดูจากแผนที่จะคล้ายกับสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็มีเทือกเขาในแบ่งครึ่งถ้าเป็นตอนล่างเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่อยู่ในเขตปกครองตนเองเนี่ยอยู่หลายเมืองแต่ว่าถ้าเป็นเหนือเทือกเขาเนี่ยก็จะเป็นเขตบ้านเมืองที่กองทัพจีนน่ะมักจะยกทัพแล้วก็มาปกครองอย่างถาวรแล้วก็ปกครองอย่างต่อเนื่องแหละตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์หยวนคราวนี้ในช่วงราชวงศ์หยวนเนี่ยก็จะมีเมืองสำคัญก็คือเมืองต้าลี่ที่จริงก่อนราชวงศ์หยวนเนี่ยต้าลี่เคยเป็นแคว้นอิสระมาก่อนมีน่านเจ้าแล้วต่อมาก็กลายเป็นต้าลี่แต่พอมาถึงในสมัยราชวงศ์หยวนเจงกิสข่านแล้วก็กุ๊บไลข่านก็จะขยายอำนาจมาทางตอนใต้ศึกที่สำคัญก็คือศึกที่ทัพจีนตอนใต้เนี่ยไปตีผู้กามจนแตกซึ่งที่จริงก็ร่วมสมัยกันกับสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงนั่นแหละโดยภาพรวมก็มีช่วงราชวงศ์หยวนนี่แหละที่จะมีศึกของจีนตอนใต้ที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์บ้านเราถ้าขยับไปเป็นราชวงศ์หมิงช่วงเวลานั้นจะเป็นการเดินเรือสัมพันธ์กันมากกว่าขยับไปอีกทีนึงก็คือในช่วงราชวงศ์ชิงเลยในช่วงประมาณรัชกาลที่5ก็จะมีศึกจีนฮ่อแต่ว่าที่คนไทยสนใจเกี่ยวกับศึกใต้จริงๆอ่ะจะเป็นศึกใต้ในสมัยราชวงศ์หยวนที่ก่อให้เกิดการผลักดันแล้วก็ผู้คนอพยพมาตั้งถิ่นฐานในภาคกลางมากกว่าผมเองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่ไปดูเมืองต้าลี่แล้วก็กวางลู่ครั้งนี้ตั้งใจจะไปดูอะไรที่มันสะท้อนเหตุการณ์ตอนนี้เริ่มจากที่เมืองต้าลี่ก่อนเราจอดรถนะครับแล้วก็เดินเข้าไปทางประตูเมืองเป็นประตูเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันตกคือเมืองนี้ภูเขาจะอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วก็ทะเลสาบเนี่ยจะอยู่ทางทิศตะวันออกน้ำจากภูเขาเนี่ยจะไหลผ่านเมืองเป็นลำธารแล้วก็เป็นน้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้ด้วยนะครับในสมัยโบราณผู้คนก็จะตักน้ำเข้าไปในบ้านเวลาตักน้ำมาก็จะมาไว้ในบ่อน้ำที่อยู่ในลานด้านหลังบ้านนี่แหละแต่ว่าการจัดภูมิทัศน์ที่เห็นเป็นน้ำตกเป็นต้นไม้เนี่ยอันนี้คือเพิ่มเติมเข้ามาใหม่นะครับเมืองชัดๆที่เราเห็นเป็นเมืองโบราณเนี่ยเป็นเมืองที่รัฐบาลยูนานเนี่ยเขาพยายามจะฟื้นฟูแล้วก็สร้างย้อนยุคแต่ว่าเขาสร้างย้อนยุคให้เป็นเหมือนกับช่วงสุดท้ายนะคือราชวงศ์ชิงตอนปลายอย่างไรก็ดีถ้าดูตัวประวัติเนี่ยเขาจะเล่าเก่าไปถึงในสมัยราชวงศ์หยวนทั้งกำแพงเมืองหอเมืองแล้วก็จตุรัสเมืองเดินไปตามถนนเนี่ยเรื่อยๆก็จะไปออกที่บริเวณหอกลางเมืองถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปที่หอบรรพบุรุษถ้าเลี้ยวขวาจากตรงนี้ก็จะไปที่จัตุรัสแต่ว่าเมืองที่เนี่ยอาคารที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยเป็นอาคารสร้างใหม่ซะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาเที่ยวช้อปปิ้งช้อปชิมแชะมาที่เนี่ยสนุกแต่ว่าถ้าจะมาดูประวัติศาสตร์เนี่ยแนะนำให้ไปเมืองอันซีดกวางลู่มากกว่าเมืองกวางลู่เป็นเมืองที่อยู่ถัดมาจากต้าลี่นะครับขับรถมาประมาณสัก2ชั่วโมงเป็นเมืองขนาดเล็กกว่าอยู่ในหุบเขาเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองขนาดเล็กแต่ว่ายังมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์อยู่หลายจุดนะครับแล้วก็ตระกูลต่างๆที่อยู่ในเมืองนี้ก็ยังถูกสืบทอดมาอยู่บ้างทางด้านหน้าของเมืองนะครับจะมีอาคารหอบรรพบุรุษที่ท่านเจ้าฟู่เฉินสร้างไว้ตอนปี1936ก็คือหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มาประมาณสัก 3-4 ปีอยู่ในช่วงประมาณรัชกาลที่7ต่อรัชกาลที่8เป็นอาคาร2ชั้นนะครับแต่ว่า
ท่านเกาฟู่เฉินเนี่ยมีบรรพบุรุษเป็นตระกูลเกาซึ่งเป็นแม่ทัพแล้วก็เป็นผู้ปกครองเมืองนี้มาโดยตลอดตัวนี้นะคะก็เหมือนเป็นที่ไหว้ปามพับปลูกตระกูลเกามีแต่ที่ของเก่านะอันนี้ยานักษาวัดเจ้ป้านสวนคุณสาลี่นะครับเป็นไกด์ในทริปนี้พาผมมาดูที่เมืองนี้เพราะว่าเห็นว่าสนใจประวัติศาสตร์จุดที่น่าสนใจของเมืองนี้ก็จะมีจวนแม่ทับตั้งอยู่หน้าจัตุรัสเมืองบ้านจองหวนหรือว่าบ้านบัณฑิตแล้วก็บริเวณตลาดคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าผู้คนยังไม่ได้แบบขวักไขว่มากแล้วก็ยังไม่ได้มีร้านค้าของคนนอกเหมาะที่จะแต่งตัวถ่ายรูปครับคือคนไทยอ่ะรวมถึงคนจีนด้วยนะจะชอบไปเมืองโบราณแล้วก็ไปแต่งตัวย้อนยุคแล้วก็ถ่ายรูปกันที่เมืองกวางลู่ยังทำได้คุณผู้ชมสามารถที่จะไปแต่งตัวย้อนยุคแล้วก็ถ่ายเห็นฉากเมืองโบราณได้จริงๆเป็นฉากในสมัยราชวงศ์ชิงตอนปลายใน12ปันนาที่เมืองเชียงรุ้งเนี่ยปัจจุบันถ้าใครไม่ได้ไปสัก10ปีเนี่ยเปลี่ยนโฉมไปแล้วนะครับกลายเป็นเมืองจีนเต็มตัวแล้วก็เป็นเมืองทันสมัยเต็มตัวที่ตลาดก็จะเห็นมีการแต่งตัวย้อนยุคกันแต่ว่าเวลาที่ไปดูหลังกล้องจริงๆอ่ะมันไม่ได้ถ่ายเห็นภาพวิวย้อนยุคหรอกคือมันถ่ายครอปเฉพาะหน้าถ่ายเป็นแฟชั่นมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายกว้างเนี่ยมันจะเห็นคนเดินขวักไขว่ไปหมดแล้วก็เป็นชุดแฟนซีไปแล้วนะกลายเป็นว่าอินเดียก็มีอาหรับก็มีหรือว่าเซรามูนก็มีก็จะมีหอการแสดงซึ่งก็จะนิยมสร้างแบบนี้แหละในสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีหอการแสดงเนี่ยไม่เฉพาะในจวนนะบางทีในตลาดก็มีอาคารเนี่ยเก่าอยู่ในช่วงประมาณราชวงศ์ชิงแต่ว่าถ้าเป็นประวัติของตระกูลเก่าอันนี้เก่าไปถึงราชวงศ์หยวนถัดเข้าไปในส่วนตอนกลางเดินเข้าไปก็จะเห็นเป็นอาคารที่อยู่ของแม่ทัพจวนแล้วถ้าถัดเข้าไปส่วนที่3ตอนในก็จะเป็นอาคารที่นอนของแม่ทัพจวนแต่ว่าที่พูดนี่คือในอดีตนะปัจจุบันเนี่ยเขาปรับการใช้สอยของอาคารไปแล้วแล้วก็ติดกับพื้นที่ส่วนนี้ก็จะมีทางเดินออกไปที่สวนเป็นอุทยานสวนเราพักในโรงแรมที่อยู่ติดกับอุทยานนี้เลยก็คือเดินตรงไปเนี่ยก็จะเข้าไปที่พื้นที่ลานแล้วก็ห้องพักของโรงแรมเลยเดี๋ยวเรากลับมาที่นี่อีกทีนะครับมีสัมภาษณ์กับคุณเหอไหวฉีซึ่งเป็นชาวบ้านชาวหยีที่อาศัยอยู่ที่นี่ที่ตั้งใจจะสัมภาษณ์เพราะว่าคุณเหอไหวฉีเนี่ยอยู่ที่เมืองนี้เลยตอนกลางวันเนี่ยก็ไปทำงานส่วนตอนเย็นเนี่ยก็มาทำงานต้อนรับในโรงแรมอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่40แล้ว我也58แล้ว58แล้วปีนี้ทำอาชีพอะไรมาบ้าง你是退休了吗还是在做什么事我们都是农民เขาทุกคนเป็นชาวนาในสมัยอายุเขาเด็กๆอยู่นะยากจนมากข้าวยัง
กินไม่อิ่มเลยแล้วก็ยังเตะๆอยู่เวลาไปเรียนหนังสือไม่มีรองเท้าใส่นานๆหนึ่งทีพ่อแม่ให้ซื้อรองเท้าคู่หนึ่งแล้วก็เขาใส่รองเท้าไปโรงเรียนอ่ะถ้าระหว่างทางฝนตกเขาต้องรีบถอดรองเท้าเถอะไว้เขากลัวว่าทำให้รองเท้าเดี๋ยวเสียหรือว่าเปื้อนแล้วก็ไปถึงโรงแรมแล้วจึงจะล้างเท้าแล้วก็ค่อยใส่รองเท้าไม่ต้องพูดถึงกินเนื้อกินหมูไม่มีแค่ข้าวยังกินไม่อิ่มแต่ปัจจุบันนี้ในเมืองนี้เขาก็มีโรงแรมระดับมาตรฐาน4ดาวแล้วแล้วกลางวันไปช่วยสวนดอกไม้ได้รับเงินได้แล้วก็กลางคืนพี่ลุงการที่โตด้วยกันก็นักวายไปเต้นรำไปร้องเพลงตอนนี้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขย้อนกลับไปในสมัยเด็กเขายังจำได้ไหมว่าแม่ร้องเพลงอะไรให้ฟัง小小就飞动起来唱起来就歌唱出真情来真意来就风起自情悲伤情悲伤留住客人多么高兴真高兴เวลากอดลูกแล้วก็ร้องเพลงด้วยภาษาเผ่าอีให้ลูกฟังพ่อแม่ชอบร้องเพลงเพลงจีนเก่าสบายท่าเหมาเจ๋อตง东方红太阳升中国出来的毛泽东他为人民很幸福富呀还有他是人民大救星อันนี้ก็คือเป็นเพลงที่ชมเชยท่าเหมาเจ๋อตงช่วยชาวนาชาวไร่ประเทศจีนได้ปลดเอกประเทศจีนเป็นประเทศจีนที่ชาวนาชาวไร่เป็นเจ้าภาพเหมือนได้เห็นวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องราวของผู้คนที่นี่ชัดขึ้นคือประวัติศาสตร์ยุคสมัยใหม่ของจีนเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจะจินตนาการภาพตามเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น3ส่วนก็ได้เนาะคือส่วนที่ยังเป็นประวัติศาสตร์ก่อนปฏิวัติตอนนั้นยังเป็นเรื่องราวในสมัยราชวงศ์ชิงตอนปลายจำเรื่องของพระนางซูสีไทเฮาก็ได้จะตรงกันกับรัชกาลที่5ของเราแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับก็มีการปฏิวัติใหญ่ในจีนเปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐจำท่านประธานเหมาเจ๋อตุงก็ได้นะครับคนจะรู้จักช่วงเวลานี้เป็นอย่างดีประเทศจีนจะเหมือนเป็นอีกโฉมหน้าหนึ่งเลยเพราะว่าสงครามเนี่ยทำให้ผู้คนลำบากยากจนมากแต่ว่าผู้คนที่นี่ก็ขอบคุณแล้วก็ยกย่องท่านประธานเหมาเจ๋อตุงมากเพราะว่าทำให้ผ่านวิกฤตนั้นมาได้จนกระทั่งมาถึงยุคที่3ก็คือยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูหลังจากปี2530เป็นต้นมานะครับประเทศจีนก็พัฒนาใหญ่แล้วก็เปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเมืองกวางลู่เนี่ยเปิดช้าหน่อยถ้าเทียบกับต้าลี่แต่ว่าก็เหมือนกับเติบโตตามๆกันไปตอนค่ำแวะเข้าไปในเมืองกวางลู่โบราณอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ได้คนท้องถิ่นคุณจางยี่เจียงเข้าไปแนะนำจุดต่างๆอย่างละเอียดมากขึ้น政府出资做了整体的门面的一个统一哦เขาบอกว่าจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยโบราณทุกหมู่บ้านปัจจุบันก็เป็นลักษณะแบบนี้แต่สถานการณ์ดีขึ้นอะไรทุกอย่างดีขึ้นเขาก็อยากได้ของทันสมัยเลยเขาก็เลือกทิ้งบอกแต่เริ่มต้นปี2008รัฐบาลก็เหมือนตื่นขึ้นว่าเอ๊ะอันนี้ก็มีเป็นหมู่บ้านเป็นเมืองแล้วรัฐบาลก็ออกลุนทุนสร้างแบบนี้ให้ทุกคนทุกบ้านอันนี้เป็นรัฐบาลลุนทุนให้เขาเขียนว่า三步两道台三步ก็คือบ้านกับบ้านห่างจากแต่แค่3ก้าวแต่ว่าได้คนที่สบเข้าเป็นถึงจงหยวนอันนี้ตระกูลเจ้าอันนี้ตระกูลหมาอันนี้ถือว่าเป็นเมืองโบราณของแท้จีนที่มีคนใช้ชีวิตอยู่ที่เมื่อกี้ต้อนรับเราอ่ะสตรีผู้หญิงอ่ะจำได้บางคนก็พักที่บ้านของก็อยู่แถวนี้แหละทุกหลานก็มีชาวบ้านมาพักไม่ใช่ว่า
เหมือนที่โบราณต้าหลี่ลี่เจียหมู่บ้านนี้เขาสร้างด้วยอักษรภาษาจีนหวยหวยมีความหมายว่าเงินทองหลายไปหลายมาไม่มีสิ้นสุดและมีญาติที่พักอยู่ที่นี่บ้างไหม你有亲戚住在这里吗熟悉的朋友那个熟悉的朋友有亲戚没有ญาติไม่มีแต่คนที่เป็นเพื่อนกันมีพาไปดูบ้านที่เป็นเพื่อนกันได้ไหม他很想去看一看哎有那现在可能有点不方便了吧我看看时间เขาลงโทรหาคุณจางยี่เจียงพาผมไปหาอาจารย์หวังนะครับเป็นอาจารย์ที่สนใจอักษรแล้วก็ภาพโบราณอ๋ออันนี้เป็นบ้านตระกูลจางแต่ตอนนี้กลายเป็นสามนักงานศิลปะของเหยาอางเขาเป็นอาจารย์ที่ค้นคว้าศึกษาอักษรสมัยโบราณจ๋ากู่เหวิงอักษรจ๋ากู่เป็นอักษรจีนรุ่นแรกก่อนชิงสีฮ่องเต็กเริ่มต้นอักษรของประเทศจีนเขาเหมือนว่ารูปอะหลังจากวาดรูปเสร็จแล้วก็คืออันนี้甲骨文是刻在骨头上的吗是刻在那个骨他们เรียกว่า甲骨文甲ก็เป็นเต่าอักษรนี้บันทึกในกระดองอันนี้หนึ่งสองกูคืออะไรกูก็คือกระดูกวัวกระดูกควายเดี๋ยวผมจะจัดทริปไปที่เมืองกวางลู่ต้าหลี่ลี่เจียงครั้งหนึ่งนะครับประมาณช่วงกันยาตุลาใกล้ๆเลยจะบอกอีกทีนึงถ้าใครสนใจก็ยินดีนะครับไปด้วยกันได้คือคนไทยจะรับรู้โดยพื้นฐานว่าอพยพเคลื่อนย้ายมาจากจีนตอนใต้มาจากยูนานแล้วก็สัมพันธ์กับการผลักดันของกองทัพจีนที่ขยายอำนาจมาทางยูนานแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ไปดูหลักฐานหรือว่าบ้านเมืองโบราณที่สัมพันธ์กับเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ตั้งใจจะไปดูเรื่องนี้คือผมตั้งใจจะไปเที่ยวด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ตั้งใจจะไปดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับเรื่องราวในช่วงสมัยราชวงศ์หยวนหมิงชิงที่ผูกกับประวัติศาสตร์ไทยด้วยอีกส่วนหนึ่ง